ลงทะเบียนนะคะร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยวันแรกไว้มากๆยอดลงทะเบียนร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยวันแรกเต็ม1นึ่งสิทธิ์แล้วนะคะแล้วก็รอลุ้นอีก1นึ่งสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้วันนี้ค่ะ11พฤศจิกาย,ยนนายนี่ก็เป็นวันแรกนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทเปิดให้ลงทะเบียนร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยลงทะเบียนได้ทาง w w w t o u r i s m t h a i l a n d o r g ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยหรือว่าที่ www. ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยร้อยก็เป็น เ,ออเป็นเขียนเป็นภาษาไทยนะคะไม่ใช่ตัวเลขนะคะร้อยเดียวเที่ยวโที่ยวไทย .com ค่ะตั้งแต่6นาฬิกาก็ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจนะคะเข้ามาลงทะเบียนเต็มโคต้า1 0 0 0 0สิทธิ์ในเวลา6นาฬิกา4นาทีเว็บไซต์ก็แจ้งบอกว่าขณะนี้มีผู้ให้บริการมีผู้ใช้บริการซื้อของขวัญอยู่ในระบบเต็มตามจํานวนที่กําหนดไว้แล้วจึงทําให้ท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้โดยบอกว่าขอให้ท่านมาลงทะเบียนซื้อของขวัญใหม่ วันรุ่งนี้นะคะในนพดลภาคพพรถรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศทททอบอกว่าร้อเดียวเที่ยวทั่วไทยนะคะเป็นหนึ่งในแคมเปญถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโย,ยบายรัฐบาลโดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์4วันก็คือ11-12ถึง12พฤศจิกายน แล้วก็วันที่11ถึง12ธันวาคมนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิการับสิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการในราคา100บาทต่อรายการและสามารถซื้อได้1รายการต่อ1คน ใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะโดยทททนั้นแบ่งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ออกเป็น5หมวดรวม40,000รายการ1หมวดการเดินทางเช่นตัว๋วเครื่องบินไปกลับ2หมวดที่พัก2วัน1คืนจำนวน1ห้องเข้าพักได้2ท่านเงื่อนไขาการเข้าพักเป็นไปตามที่โรงรามกำหนดนะคะซึ่งมีโรงรามรักชุรี่5ดาว4ดาว3ดาวกว่าร้อแห่งทั่วประเทศ 3ก็คือหมวดอาหารและเครื่องดื่มก็มีร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศหมวดที่4ก็คือแพ็กเกจทัวร์ต่างๆหมวดที่5คือแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมนันทนาการอย่างเช่นเชียงใหม่ไนซ์ซัฟารีสยามเลเซอร์มหานครสกายวอล์กเรือว่าอเอาคอิดริเวอร์ครูสอาณาจักรน้ำแข็งพัทยา แอฟโฟดายคาบาเร่โชที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหากว่าท่านใดที่สนใจร่วมแคมเปญนะคะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ณวันลงทะเบียนโดยสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและมีโทรศัพท์มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนพร้อมกับชำระค่าบริการผ่านระบบพร้อมเพย์บัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้นก็เรารับอีเมลนะคะที่ยืนยันจากโครงการและต้องเดินทาง ภายใน31ธันวาคม2562ค่ะ